ในโลกของเรายังมีอีกหลายสถานที่ที่ซ่อนเรื่องราวอันน่าทึ่งเอาไว้มากมายแต่สิ่งที่ทำให้สถานที่เหล่านี้พิเศษคือความท้าทายของผู้คนที่ต้องเผชิญหน้าทั้งสภาพอากาศสุดขั้วหนึ่งในนั้นคือเรื่องราวของผู้คนที่เลือกใช้ชีวิตในสถานที่ที่อยู่เหนือความคาดหมายวันนี้เราจะพาทุกคนไปสำรวจ5สถานที่สุดแปลกที่คนอาศัยอยู่กันครับหนึ่งหมู่บ้านชาวน้ำแห่งเบนินในทวีปแอฟริกาทางฝั่งตะวันตกจะพบกับหมู่บ้านแกนวีเป็นหมู่บ้านลอยน้ำประเทศเบนินที่สร้างขึ้นเหนือทะเลสาบโนกูเอชุมชนแห่งนี้ถือเป็นชุมชนลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในศตวรรษที่17ถึง18เมื่อทวีปแอฟริกาเกิดความขัดแย้งกันระหว่าง2ชนเผ่าคือชนเผ่าฟอนกับชนเผ่าโตฟินูขณะนั้นชนเผ่าฟอนถือเป็นชนเผ่านักรบจึงได้เปรียบในด้านกำลังทำให้ชนเผ่าโตฟินูต้องหลบหนีอพยพถิ่นฐานไปอยู่หลายครั้งจนกระทั่งได้มาพบกับทะเลสาบโนกูเอตามความเชื่อของชนเผ่าฟอนพวกเขานับถือสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเชื่อว่ามีปีศาจอาศัยอยู่ชาวฟอนจึงมักหลีกเลี่ยงที่จะเข้าใกล้ทะเลสาบเมื่อชนเผ่าโตฟินูเห็นโอกาสจึงสร้างหมู่บ้านขึ้นเพื่อหลบซ่อนและหลีกหนีจากการถูกชนเผ่าฟอนกดขี่ข่มเหงปัจจุบันหมู่บ้านลอยน้ำเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยมีการสร้างบ้านธนาคารร้านอาหารตลาดโรงเรียนโรงแรมและสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาถึงแม้จะมีสิ่งก่อสร้างเพิ่มขึ้นจำนวนมากแต่ระบบชนประทานไม่ได้ทำลายธรรมชาติให้เสียหายแต่อย่างใดนั่นเป็นเพราะการเลือกใช้วัสดุธรรมชาติอย่างไม้มะเกลือแดงไม้ไผ่และใบปาล์มซึ่งทนทานต่อสภาพอากาศและสามารถย่อยสลายได้ง่ายไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมชาวโตฟินูออกแบบโครงสร้างบ้านเรือนให้สอดคล้องกับผังเมืองทำให้ชาวบ้านสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกทุกที่รอบหมู่บ้านมีความพยายามในการรักษาระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลด้วยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีการล้อมคอกแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาและแนวปะการังเทียมพร้อมกับอนุรักษ์พันธุ์พืชป่าชายเลนเพื่อให้เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำหมู่บ้านลอยน้ำแห่งเบนินถือเป็นสถานที่ที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมกับสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ด้วยกันจนกลายเป็นต้นแบบและแนวทางสำหรับการสร้างเมืองลอยน้ำให้กับสถาปัตยกรรมอื่นๆอีกเช่นกัน 2. เมืองใต้ดินคูเบอร์เพดีท่ามกลางความร้อนระอุในประเทศออสเตรเลียมีเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศชื่อว่าคูเบอร์เพดีเมืองที่เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ล้ำค่าเพราะเป็นเมืองที่มีโอปอลมากที่สุดในโลกในอดีตคูเบอร์เพดีเคยอยู่ใต้มหาสมุทรและเมื่อเปลือกโลกใต้มหาสมุทรเคลื่อนที่ระดับน้ำลดลงแร่ธาตุจากก้นมหาสมุทรเติมเต็มแทนที่รอยแตกบนพื้นโลกกลายเป็นอัญมณีโอปอลสีสันสวยงามจนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่1ผู้คนรับรู้ถึงการมีอยู่ของอัญมณีล้ำค่านี้จึงเกิดการทำธุรกิจขุดเหมืองแร่ขึ้นอย่างจริงจังการทำเหมืองแร่ดูเหมือนจะไปได้ด้วยดีแต่ท่ามกลางสภาพอากาศและภูมิประเทศที่ร้อนระอุอุณหภูมิโดยเฉลี่ยต่อวันพุ่งสูงเกิน47องศาเซลเซียสโดยแม้จะอยู่ในร่มก็ไม่สามารถซ่อนตัวจากความอบอ้าวได้ชาวบ้านจึงใช้วิธีสร้างหลุมขุดโพรงสำหรับสร้างบ้านใต้ดินเพื่อหลบหนีความร้อนอันโหดร้ายภายนอกอาจจะดูเหมือนถ้ำธรรมดาแต่เมื่อเดินเข้าไปด้านในจะพบกับกำแพงหินทรายและหากสังเกตใกล้จะเห็นร่องรอยการขุดจากเครื่องขุดอุโมงค์อาคารใต้ดินมีความลึกอย่างน้อย4เมตรเพื่อป้องกันหลังคาดินพังทลายหินทรายเหล่านี้ยังมีโครงสร้างแข็งแรงสามารถสร้างห้องที่มีโพรงและเพดานสูงรูปทรงต่างๆได้รวมไปถึงการสร้างสระว่ายน้ำใต้ดินซึ่งไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างใดในอาคารใต้ดินยังมีอุณหภูมิคงที่ประมาณ23องศาเซลเซียสด้านในโพรงมีสิ่งอำนวยความสะดวกมีไฟฟ้าที่เกิดจากพลังงานทดแทนไว้ใช้งานโดยเกิดจากการเปลี่ยนพลังงานลมและแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นไฟฟ้ามีปล่องระบายอากาศเพื่อให้อากาศถ่ายเทและมีออกซิเจนเพียงพอสำหรับอยู่อาศัยนอกจากอาคารบ้านเรือนแล้วสิ่งปลูกสร้างอื่นๆอย่างโบสถ์หรือห้องสมุดก็ถูกสร้างอยู่ใต้ดินปัจจุบันคูเบอร์เพดีมีผู้อยู่อาศัยประมาณ1,000กว่าคนแต่ก็ยังเปิดรับนักท่องเที่ยวให้ได้มาสัมผัสวิถีชีวิตคนใต้ดินให้ผู้คนได้แวะเวียนเข้ามาใช้บริการได้อีกด้วย 3. เมืองรูคานประเทศนอร์เวย์นอร์เวย์นับเป็นประเทศที่เกือบจะไม่มีกลางคืนโด
จนทำให้เกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางอย่างไรก็ตามมีบางพื้นที่ในเมืองเล็กๆที่แม้แต่แสงแดดก็ไม่อาจส่องถึงนี่คือเรื่องราวของรูคานเมืองที่อยู่ห่างจากเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือในปี1905มีผู้ประกอบการรายใหญ่กว้านซื้อที่ดินบริเวณน้ำตกรูคานเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าโดยมีการปรับพื้นที่ใกล้ๆให้กลายเป็นที่อยู่อาศัยของพนักงานการสร้างเมืองและโรงไฟฟ้าประสบความสำเร็จชาวเมืองสามารถเข้าถึงทั้งการคมนาคมการศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมหรือแม้แต่การเกษตรแต่การใช้ชีวิตในเมืองที่แสงแดดไม่เพียงพอก็เป็นปัญหาหลักเพราะเมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ระหว่างภูเขา2ลูกขนาดข้างทอดเป็นแนวยาวกั้นทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกด้านหลังเมืองยังมีภูเขาที่สูงกว่า 1,828 เมตรประกบอยู่ด้วยเมื่อภูเขาสูงชะลูดบดบังแสงอาทิตย์ที่จะสาดมายังเมืองโดยตรงเมืองแห่งนี้จึงจมอยู่ท่ามกลางความมืดมิดแทบจะตลอดเวลายิ่งช่วง6เดือนแรกของปีนับเป็นช่วงเวลาที่มืดมิดที่สุดช่วงต้นปี 1928มีการสร้างกระเช้าลอยฟ้าขึ้นเพื่อพาชาวเมืองในหุบเขาขึ้นไปสัมผัสกับบรรยากาศแสงอาทิตย์ยามเช้าจนปี 2013ได้มีการติดตั้งกระจกเงาพระอาทิตย์ไว้บนกำแพงภูเขาเหนือจัตุรัสเมืองที่ระดับความสูงประมาณ742เมตรเหนือระดับน้ำทะเลกระจกแต่ละบานมีพื้นที่17เมตรประกอบด้วยแผงโซลาร์เซลล์และเซ็นเซอร์ที่เรียกว่าเฮลิโอสแตทซึ่งใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์กับพลังงานลมพวกมันทำหน้าที่เหมือนดอกทานตะวันที่จะหันหน้ารับแสงแล้วให้กระจกสะท้อนแสงแดดลงมาสู่พื้นที่ที่ชาวเมืองอาศัยอยู่เป็นช่วงเวลาที่ชาวเมืองจะได้สัมผัสกับอุณหภูมิอบอุ่นขึ้นปัจจุบันรูคานกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีผู้คนจำนวนมากเข้าไปสัมผัสประสบการณ์ที่ได้รับจากแสงแดดที่ไม่เหมือนที่ไหนในโลก 4. บ้านสนามหญ้าแห่งไอซ์แลนด์ย้อนกลับไปกว่า 1,000 ปีสภาพภูมิอากาศและทรัพยากรทางธรรมชาติในประเทศไอซ์แลนด์อุดมไปด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำและแหล่งหินภูเขาไฟมากมายทำให้ไม่มีต้นไม้หรือป่าไม้เพียงพอต่อการนำมาสร้างบ้านเรือนผู้คนในสมัยโบราณจึงนำแนวคิดการสร้างบ้านจากทรัพยากรที่มีอยู่โดยรอบอย่างการสร้างบ้านจากต้นหญ้าขึ้นมาเพื่อลดปริมาณการตัดไม้มาประกอบเป็นสิ่งปลูกสร้างต่างๆจนกลายเป็นบ้านสนามหญ้าที่มีพืชต้นไม้สีเขียวขจีปกคลุมทั่วทั้งหลังคาและผนังบ้านด้านนอกมีการออกแบบโครงสร้างอย่างพิถีพิถันโดยการใช้บล็อกหญ้าที่จัดเรียงไว้บนฐานของหินเพื่อสร้างผนังและหลังคาความพิเศษอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจคือคุณสมบัติของหญ้าเพราะชั้นหญ้าและดินที่ได้รับสารอาหารจากแร่ภูเขาไฟถือเป็นฉนวนกันความร้อนตามธรรมชาติช่วยให้ภายในอาคารบ้านเรือนอบอุ่นสะดวกสบายเมื่อเวลาผ่านไปการออกแบบบ้านสนามหญ้ามีการพัฒนาไปตามยุคสมัยตั้งแต่เปลี่ยนจากพื้นที่บ้านเดี่ยวที่ตั้งอยู่ตามลำพังให้กลายมาเป็นเครือข่ายบ้านฟาร์มที่มีบ้านหลังเล็กๆเชื่อมต่อถึงกันทำให้ผู้อยู่อาศัยสามารถใช้พื้นที่ได้มากขึ้นนอกจากนี้เทคนิคการสร้างบ้านสนามหญ้ายังทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจถึงการให้ความสำคัญกับการนำวัสดุธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ให้เกิดประโยชน์และถึงแม้ว่าปัจจุบันอารยธรรมของมนุษย์จะค่อยๆเติบโตขึ้นพร้อมกับเทคโนโลยีที่ก้าวไกลทำให้หมู่บ้านสนามหญ้าหลายแห่งทั่วประเทศไอซ์แลนด์กลายเป็นเพียงบันทึกหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับนวัตกรรมสุดล้ำในอดีตแต่ก็ยังมีบางพื้นที่ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปพักผ่อนค้างคืนด้วย 5. เมืองเหมืองเพชรรัสเซียมินนี่เป็นเมืองที่มีประชากรประมาณ 40,000 คนตั้งอยู่ในประเทศรัสเซียได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองเหมืองเพชรที่มีหลุมขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกในปี2017เมืองได้ปิดตัวลงเนื่องจากน้ำท่วมอย่างหนักและยังไม่มีทีท่าว่าจะเปิดทำการแต่สิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้เหมืองเพชรในเมืองนี้ก็คือการออกแบบสิ่งปลูกสร้างต่างๆให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะกับความหนาวเย็นพื้นที่บางส่วนจึงกลายเป็นน้ำแข็งถาวรทำให้ไม่สามารถขุดเจาะลงไปได้การสร้างบ้านหรืออาคารส่วนใหญ่เลยใช้วิธีการแบบยกสูงขึ้นเหนือพื้นดินเว้นช่องว่างระหว่างบ้านกับพื้นเพื่อไม่ให้บ้านเย็นเกินไปบางบ้านแม้จะตั้งอยู่ใกล้กับขอบเหมืองมากแค่ไหนก็ไม่มีทางเกิดปัญหาเรื่องดินถล่มหรือถูกหลุมดูดลงไปได้ชาวเมืองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการทำอุตสาหกรรมเหมืองแร่มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ประกอบอาชีพอื่นและในบางครั้งอาจต้องประสบปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์จากหลุมเหมืองอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่เกิดจากการสลายตัวของสารอินทรีย์หรือกัมมันถันภายในเหมือง
ลกของเรามีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิศาสตร์อย่างน่าทึ่งในการดำรงชีวิตถึงแม้จะอยู่ในสถานที่ที่ไม่ได้เอื้ออำนวยหรือมีความสะดวกมากมายนักแต่การได้รู้จักกับวิถีชีวิตของผู้คนเหล่านี้ทำให้เราตระหนักถึงความสามารถในการปรับตัวและความแข็งแกร่งของจิตใจที่เอาชนะความกลัวและอุปสรรคทางธรรมชาติได้อย่างน่าอัศจรรย์